หนูเนี่ยนอนซุดอยู่ตรงพื้นเนี่ยหน้าองค์พ่อหนูลืมสัญญาเนี่ยหนูโดนคนที่หนูไว้ใจค่ะโกงเงินหมดบ้านเลย20ล้านเนี่ยที่เก็บกันมามันเครียดมากมันแบบเงินก็ไม่มีแล้วโอกาสก็หมดแล้วอ่ะหนูจะทำตามสัญญาจะไม่ผิดสัญญาอีกต่อไปแล้วความเชื่อเริ่มศรัทธาแล้วก็เริ่มขอที่เราไปขอพรท่านที่ขอโอกาสจากท่านเนี่ยท่านให้เราแน่ๆเลยหนูก็จุดธูปบอกท่านว่าเอาอย่างนี้นะองค์พ่อคะคือท่านหนูมีบารมีพอที่จะสร้างหรือเผยแผ่บารมีองค์พ่อประทานเงินด้านใดด้านหนึ่งมาให้หนูเพื่อให้หนูรับรู้เลยว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ท่านประทานมาให้หนูโดยที่หนูจะไม่จ่ายเองแม้แต่บาทเดียวสามีหนูฝันแล้วเสร็จแล้วสามีหนูก็ได้ค่ะได้มาแบบตรงๆอ่ะหนูเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาสร้างเลยด้วยความที่เราเป็นรองประธานมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋มทำเรื่องสาธารณะมาก่อนหน้านี้แบบเป็น10กว่าปีแล้วค่ะช่วยเด็กช่วยคนช่วยผู้หญิงแล้ววันหนึ่งหนูไปเป็นครูอาสาโรงเรียนวัดอะค่ะก็อยากจะให้เด็กๆอะได้มาไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านหนูก็ทำตามสัญญาสักระยะหนึ่งทีนี้พี่ความโลภอะคนเราอะเราทำงานเก่งแล้วก็มีคนมาให้เราไปเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเงินเดือนแสนกว่าบาทอ่ะเราก็ไปค่ะเราก็หลงลืมทีเนี้ยด้วยความงานอยู่เงินเยอะหลงลืมที่รับปากกับท่านไว้ว่าจะทำเทวาลัยใช่เปิดให้กับผู้คนมาไหว้ใช่ค่ะพอหนูลืมสัญญาหนูโดนคนที่หนูไว้ใจค่ะโกงเงินหลอกหลงให้หลงเชื่อลงทุนแต่ส่วนหนึ่งหนูโทษตัวเองด้วยนะแล้วก็จะไม่โทษเขาแล้วกันจะถือว่าเราเป็นคนโลภในวันนั้นที่เราลงทุนไปแล้วก็หมดตัวเลยค่ะพี่เงินเก็บทั้งหมดเงินเก็บธุรกิจจากที่มีเต็นท์รถ3ที่ตอนนี้เหลือที่เดียวก็คือเงินหมดบ้านเลย20ล้านเนี่ยที่เก็บกันมาแล้วก็เงินลงทุนอื่นๆอีกหนูเนี่ยนอนซุดอยู่ตรงพื้นเนี่ยหน้าองค์พ่อเนี่ยหนูก็กราบท่านแล้วก็บอกว่าพ่อคือหนูอะหมดแล้วอะหนูไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมที่หนูจะได้ฟื้นกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยหนูก็ไหว้ท่านแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนพี่เข้าใจไหมเหมือนระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างคนอยากตายอะเข้าใจอะคนที่จะฆ่าตัวตายเลยอะว่ามันเป็นยังไงความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะหนูคือคนที่เรียนเลือดด้านนี้มาก็จริงนะคะพี่แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตหนูในวันนั้นเลยอะมันเครียดมากมันแบบเงินก็ไม่มีแล้วโอกาสก็หมดแล้วอะมันจะไปตรงไหนเพราะเราไปอยู่ในผู้บริหารระดับสูงมานานเราไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตจะเจอคอนเนคชันยังไงสุดเลยพี่แล้วหนูขอท่านว่าถ้าหนูกลับมามีโอกาสอีกครั้งนึงได้ยืนขึ้นได้อีกครั้งนึงไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องมีเท่าเดิมก็ได้หนูจะสร้างเทวาลัยจริงๆแล้วหนูจะทำตามสัญญาจะไม่ผิดสัญญาอีกต่อไปแล้วตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่ากิลตี้อยู่ว่ายังไม่ได้ทำตามสัญญาใช่คือมันผิดสัญญาขึ้นได้แล้วไม่ลืมละไม่ลืมละเราจะไม่ลืมละหลังจากวันนั้นมันเหมือนมันมีโอกาสเข้ามาจริงๆก็มีผู้ใหญ่อะโทรมาหาว่าให้มาช่วยหน่อยตอนนี้บริษัทมันเริ่มแบบมีคือหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวอะค่ะมีคนโทรมาจากหลากหลายที่จนพอหนูอะเริ่มได้งานอะค่ะมันก็ได้เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ครั้งนึงได้เงินเดือนอย่างที่เราต้องการเริ่มค่อยๆฟื้นขึ้นก็เริ่มทำ TikTok แล้วก็เริ่มมีคนมาเข้ามาหาเราแล้วแต่ละคนที่มาพี่เชื่อไหมว่าเจ้าของธุรกิจอะแต่ละคนที่เขาเข้ามาเขาพูดกับหนูคำนึงว่าพี่รู้ไหมหนูขนลุกเลยอะเมื่อคืนเนี้ยหนูจุดธูปแล้วพระพิฆเนศบอกให้หนูโทรหาพี่เป็นเหมือนคนที่เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็มาหาท่านท่านสร้างคอนเนคชั่นใช่หนูต้องใช้คำว่าท่านสร้างคอนเนคชั่นให้หนูณวันนี้ที่หนูกลับมาทำตามสัญญาพี่เชื่อไหมว่าตั้งแต่วันที่หนูบอกว่าหนูจะทำตามสัญญาแล้วอะหนูไม่เคยมีวันไหนที่หนูเงินขาดมือเลยอะหนูเข้าใจคำว่าเงินไหลเป็นสายน้ำแบบที่หนูทำดีทำงานแล้วมีความสุขชีวิตแบบแฮปปี้มากเมื่อก่อนอะหนูโลภมากหนูคิดแต่ว่าหนูอยากจะมีรถมีบ้านมีหรูหรารถหรูหนูขับมาหมดแล้วนะพี่จอดเต็มหน้าบ้านไม่มีที่จอดเลยแต่หนูรู้สึกว่าวันนั้นน่ะที่หนูเจอโกงอ่ะความสุขในชีวิตหนูมันไม่ใช่อันนั้นน่ะมันคือตรงนี้หนูก็เลยบอกว่าย้อนกลับมาว่าถ้าวันนี้หนูมีเงินนะหนูก็จะไม่ซื้อแล้วรถหรูอะไรพวกนั้นไม่เอาแล้วหนูจะสร้างคือหนูไม่เอาแล้วหนูไม่เอาอะไรอีกแล้วคือไม่ได้อยากได้อะไรที่สุขสบายสำหรับตัวเองอีกแล้วค่ะมันมาจากใจจริงๆว่าหนูอยากสร้างเทวาลัยอยากเห็นคนที่เขาลำบากกว่าหนู
มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหนูได้สอนเขาสวดมนต์หรือช่วยเหลือเขาหรือแบบทำให้เขารู้สึกดีขึ้นฟังนี้หนูตั้งเองชื่อว่าการุญญาคณปฏิการุญญาคือกรุณาเมตตาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากให้เป็นตัวแทนของความเมตตากรุณาใครที่มาไหว้ปางเนี้ยค่ะหรือว่าองค์เทพที่บ้านหนูองค์เนี้ยจะได้ในเรื่องของการขจัดอุปสรรคทางปวงท่านจะเมตตาให้พรผู้ที่ทำความดีโอมนมัชชิวาโอมตัสปุตรุชยาวิทเราจะสวดตามกำลังที่เราต้องการนะคะเช่น8จบ9จบ11จบตามที่เราอยากสวดหลังจากนั้นให้เราอธิษฐานสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนเวลาเราอธิษฐานเหมือนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเราต้องพูดอย่างหนึ่งเอาให้ชาวเอาให้ชัดไม่ใช่ไปขอเรื่อยเปื่อยเอาให้ชัดเลยหนูอยากได้สิ้นเดือนนี้อยากได้อะไรแบบนี้เหมือนคนตั้งเป้าหมายเอาเลยเอาให้ชัดระบุวันระบุจำนวนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคนที่มาส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนการตลาดกับหนูแล้วเขาก็มาเรียนการตลาดรู้สึกว่าเอ้ยเขาว่าทำการตลาดกับเราให้เราดูแลการตลาดให้แล้วยอดเขาปังเพราะเราช่วยเขาเราสามารถทำให้เขาขายได้ขายดีเขาก็เหมือนรักเราเนาะศรัทธาเราสนิทกับเราพอเสร็จปุ๊บเรามีพิธีเราก็เชิญเขาก็มาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาสวดมนต์กับเราตลอดมาทุกพิธีเลยเหมือนตำหนักเหมือนสำนักใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่เลยนะหนึ่งนะคะหนูไม่ได้มีดูดวงหนูไม่ได้มีขายวัตถุมงคลอะไรคนที่อยากจะมาได้นะคะในช่วงนี้หนูเปิดทุกวันเสาร์แต่ว่าอยากจะให้ลงทะเบียนเข้ามาก่อนจะมีคนบอกว่าเต็มหรือยังเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่หนูจำกัดแต่ในอนาคตค่ะในปีนี้แหละหนูจะเริ่มสร้างเทวาลัยบ้านแห่งความรักจริงๆที่เป็นสถานที่สาธารณะสำหรับทุกๆคนหนูแค่อยากจะบอกทุกคนว่าคำพูดมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอย่าพูดแล้วสักแต่ว่าพูดเขาเรียกพูดพล่อยๆอย่างหนูแล้วพอเราพูดออกไปแล้วเราไม่ได้ทำมันคือเราผิดสัญญาผิดสัจจวาจาเนี่ยจริงๆอ่ะองค์เทพไม่ได้ทำร้ายอะไรเราหรอกค่ะแต่เราน่ะรู้อยู่แก่ใจในวันที่เราเจอเรื่องไม่ดีเราก็คิดทันทีว่าเป็นเพราะเราทำสิ่งนี้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้กับท่านพูดในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นอย่าพูดเกินความจริงในสิ่งที่เราทำไม่ได้แล้วก็พูดแค่พอว่าเราทำได้ค่ะอย่าผิดสัญญาให้ทำตามสัญญาไม่ว่ากับใครกับทุกเรื่องในชีวิตข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ